โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะอันนี้ต้อนรับสู่ฟิกเกอร์มิ่งครับผมนี่อยู่กับเกมแบทเทิลออนไลน์ครับคลิปวิดีโอนี้จะเป็นคลิปวิดีโอที่ทำเพราะมีคนรีเควสเข้ามานะเนื่องจากว่าเห็นผมเล่นเมกุเนาะอยากได้คอมโบเมกุแล้วก็ตัวแอดออนโอเคผมต้องบอกก่อนเลยว่าจริงๆผมไม่ได้เล่นเมนเมกุหรือเมกุเป็นหลักนะครับแต่เพียงแค่ที่ได้เล่นที่เห็นเล่นก็คือเราแค่อยากรู้เฉยๆว่ามันความง่ายจริงไหมประมาณนั้นแหละนะครับผมแล้วก็อย่างนึงตัวคอมโบเนี่ยผมเอามาจากช่องของคุณเยียเป็นช่อง YouTube นะครับจริงๆเขาเป็นสตรีมของทวิตแหละที่เล่นเมนบอสดีแต่ว่าเขาทำคอมโบไว้แล้วตัวคอมโบเนี่ยมันเล่นง่ายมากๆครับผมก็เลยเอามาลองใช้ดูแล้วสนุกกว่าสนุกมันดีก็เลยเอามาลองใช้ดูนะครับแต่วันนี้ก็ต้องขอยกเครดิตทั้งหมดนะครับที่ทำเกี่ยวกับตัวคอมโบเนี้ยให้เจ้าของช่องนะครับนั่นคือเคลนเดียส่วนผมลืมบอกส่วนใครที่อยากจะดูออริจินอลคอมโบนะครับผมออริจินอลเวอร์ชันนั้นเดี๋ยวผมลงคลิปไว้ให้นะครับไปลงเป็นลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะแล้วก็อาจจะเอาไปเพิ่มให้ในตัวไอด้วยนะครับทางมุมขวาบนของจอไปเดี๋ยวเราไปดูแอดออนกันก่อนนะครับแอดออนที่เราใช้กันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับแอดออนที่เราใช้นะครับตัวพลังบุพผานะครับหรือชิปซ้ายเนี่ยเราจะใช้เป็นเพิ่มความเสียหายด้านหลังแล้วก็เพิ่มดาเมจคริติคอลนะครับ 3% นะเทพที่จอกหยอกล้อนะครับสกิลคลิกขวานะครับสกิลนี้มีลดเกาะด้วยนะแต่ว่าลดเกาะน้อยไปนิดนึงเราก็เลยใส่เป็นตัวคริติคอลเพิ่มอัตราคริติคอลตัวเอง 20% ครับแล้วเพิ่มความเร็วในการโจมตีนะวายุแห่งพูดนะครับสกิลทิปเอฟฮะตัวนี้เป็นสกิลแอดออนเทียร์3เนาะเราก็ใส่เป็นโจมตีด้านหลังแล้วก็ตัวของค่าความเสียหายคริติคอลนะครับหรือคริติคอลดาเมจนั่นแหละดวงไฟอาคมนะครับเราจะใช้เป็นบวกพลังโจมตีมอนสเตอร์30แล้วก็ลดเกาะวิญญาณหวาดผวานะครับหรือลงคลิกซ้ายตัวนี้เราจะใช้เป็นบวกพลังโจมตีมอนสเตอร์20แล้วก็ลดเกาะ15ระบำส่งวิญญาณครับตัวนี้เพิ่มความเร็วโจมตี7นะครับเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนไหวอีก7โอเคแอดออนก็ประมาณนี้ครับโอเคเดี๋ยวเราจะทำคอมโบเวอร์ชันออริจินอลเวอร์ชันนะครับให้ดูก่อนแล้วก็ค่อยมาอธิบายเนาะแล้วก็เดี๋ยวผมจะมีทริคเล็กๆนะครับที่ผมใช้เป็นเวอร์ชันของผมเองแหละก็ลองปรับมาแล้วมันออกมาเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราเอามาลองโมกันแต่ก่อนอื่นก่อนใดนั้นเราไปดูออริจินอลเวอร์ชันหรือเวอร์ชันต้นฉบับกันก่อนแล้วกันนะครับความเร็วปกติเลยนะไปนี่จบแล้วคอมโบมีแค่นี้จริงนะครับอันนี้คือออริจินอลเวอร์ชันเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าตัวนี้กดยังไงนะครับไปฮะเปิดด้วยคลิกขวานะครับผมแล้วชิปขวาเนี่ยเราใช้สเปซบาร์ได้ทันทีนะครับแล้วชิปขวาแล้วจากกดคลิกขวาแล้วสามารถกดสเปซบาร์ได้ทันทีนะครับแอนิเมชันมาแล้วก็ได้ดาเมจที่สูงพอสมควรเลยนะครับพอหลังจากสเปซบาร์ให้เรากดลงคลิกซ้ายนะครับตัวนี้แล้วก็จิ้มต่อด้วยชิปคลิกซ้ายเลยครับชิปซ้ายเสร็จชิปคิวแล้วก็ชิปคิกขวาครับโอเคพอจบแอนิเมชันของชิปคิกขวาแล้วนะครับให้กดคิกขวานะครับอีกทีหนึ่งปึ้งแล้วก็ต่อด้วยขึ้นคิกขวาเพื่อวิ่งสลับไปอีกด้านหนึ่งของมอนสเตอร์นะแล้วก็จบด้วยชิปเอฟครับทั้งหมดมีแค่นี้จริงๆนะครับอันนี้ตัวออริจินอลเวอร์ชันนะก็มีแค่นี้ครับมาเรามาดูกันแบบว่าช้าๆนะครับว่ากดยังไงคลิกขวาครับเฟสบาร์ลงคลิกซ้ายคลิกซ้ายคลิกคิวคลิกขวาคลิกขวาขึ้นคลิกขวาคลิกเอฟโอเคอันนี้เป็นแบบออริจินอลเวอร์ชันนะครับส่วนตัว
ที่ผมปรับไปนะคือผมจะปรับสลับตำแหน่งของขึ้นคลิกขวากับตัวคลิกขวาอันที่2นะครับผมจะปรับเพราะว่าบางทีแบบถ้าฟาร์มไกฟินเนี่ยมันจะมีจังหวะแบบบางทีเรากดแล้วแบบแหลกหรืออะไรอย่างเงี้ยดาเมจมันก็จะไม่พอนะครับเหมือนแบบตัวสกิลตัวแอนิเมชันสกิลมันจะออกนานกว่าปกติอ่ะผมก็จะปรับด้วยการแบบว่าพุ่งไปข้างหลังคอมมานเตอร์ก่อนแล้วก็หันมาที่ขวาแล้วค่อยชิปเอฟอย่างนี้นะครับอันนี้คือวิธีการแก้ไขหลักๆแล้วก็ถ้าเกิดคนที่ใช้สกิลผิดนะครับในช่วงต้นนะในช่วงชิปคลิกซ้ายชิปคิวแล้วก็ชิปคลิกขวาเนี่ยจริงๆ3สกิลนี้มันสลับกันได้นะมันไม่ต้องเป๊ะขนาดนั้นนะครับก็อาจจะเป็นแบบว่าอาจจะชิปคลิกซ้ายชิปคลิกขวาแล้วค่อยชิปคิวได้เหมือนกันนะครับเพราะนั้นไม่ต้องเป๊ะมากนะแต่ว่าถ้าให้ดีก็ทำให้มันเป๊ะๆก็น่าจะเวิร์กกว่าก็จะเป็นแล้วก็อีกอย่างนึงคือตอนที่เราชิปคิวนะครับตอนที่เราชิปคิวเนี่ยเราอย่ากดคิวค้างนะให้กดชิปคิวทีเดียวให้มันแบบคิวออกเพราะถ้าเกิดเรากดคิวค้างเป็นอย่างนี้นะครับกดสกิลค้างหลังจากที่ตัวชิปคิวออกไปแล้วตัวเราจะพุ่งไปหาล่างแยกนะเพราะว่าตัวชิปคลิกซ้ายมันเป็นการปล่อยล่างแยกไปข้างหน้าก็จะไประเบิดตรงล่างแยกนะอันนี้คือปัญหาที่เจอนะครับก็พยายามอย่า กดค้างแล้วกันกดเป็นแบบกดเป็นจังหวะดีกว่านะได้คิวก็ขวาโอเคนะครับอันนี้เป็นคอมโบจริงที่ผมใช้ฟาร์มในไกฟินฟาร์มฟาร์มเฮกด้วยนะครับมีไปฟาร์มเยติด้วยนะครับที่ลองโอเคครับไปแล้วดีกว่านะฮะใครที่ไม่กด Subscribe ก็ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ลงช่อง YouTube ในต่อไปเป็นอย่างสูงเลยนะครับขอบคุณมากๆที่เข้ามาถามไทยกันนะครับใครที่อยากให้ผมทำคลิปอะไรประมาณไหนสามารถพิมพ์คุยกันได้ใต้คอมเมนต์ของคลิปใต้คลิปหนึ่งก็ได้นะครับผมตอบทุกคลิปตอบทุกคอมเมนต์ไม่ตอบทุกคลิปตอบทุกคอมเมนต์อยู่แล้วนะครับแล้วก็สามารถไปพูดคุยกันในคอมมูนิตี้ของตัวYouTube เองก็ได้นะครับหรือจะมาคุยกันในไลฟ์สตรีมก็ได้นะครับสตรีมผมจะสตรีมเหมือนเดิมเวลาตั้งแต่ช่วงบ่ายโมงเป็นต้นไปนะครับจันทร์ถึงศุกร์นะจะมีแค่วันพุธวันเดียวที่เราจะสตรีมตอน8โมงเช้าเพื่อดูแพทอัปเดตนะครับไปละเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันสวัสดีครับ